ข้อ3 168ชั่วโมงคิดเป็นกี่สัปดาห์เราจะแสดงวิธีคิดและหาคำตอบกันนะคะที่จะให้ดูเป็นเพียงตัวอย่างวิธีการคิดสามารถคิดแตกต่างจากนี้ได้นะคะวิธีการคิดเราอาจจะใช้แผนภาพดังนี้นะคะในการช่วยหาคำตอบทั้งหมดมีอยู่กี่ชั่วโมงคะ168ชั่วโมงโจทย์ต้องการให้เปลี่ยนชั่วโมงเป็นสัปดาห์เราจะเปลี่ยนจากชั่วโมงแบ่งออกทีละ24ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงแบ่งออกทีละ24ชั่วโมงได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะ1 2 3 4 5 6 7 24บวก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 24ได้16824ชั่วโมงเท่ากับกี่วันคะ1วันยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน24ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน1วัน24ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน1วันยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน1วันยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วัน1วัน
168ชั่วโมงถ้าแบ่งครั้งละ24ชั่วโมงก็จะได้24ชั่วโมงทั้งหมด7ครั้งนะคะ24ชั่วโมงเท่ากับ1วันดังนั้น168ชั่วโมงก็จะเท่ากับ1วันกี่ครั้งคะ1 2 3 4 5 6 7จากโจทย์นะคะ168ชั่วโมงคิดเป็น จำนวนวันเรานำมาบวกกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 71บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7คิดเป็น7วันแต่โจทย์ต้องการทราบเป็นสัปดาห์1สัปดาห์มี7วันดังนั้น7วันเท่ากับกี่สัปดาห์คะ1สัปดาห์มี7วัน7วันเท่ากับ1สัปดาห์168ชั่วโมงคิดเป็น1สัปดาห์ข้อ3ตอบ1สัปดาห์อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ